วันนี้ค่ะ NBT พิษณุโลกจะชวนคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวงานประจำปีปิดทองไหว้พระวัดบางมะฝ่อนะคะเพื่อที่จะไปชมจิตรกรรมภาพวาดผนังอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีรวมทั้งโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของสวทนครสวรรค์ค่ะเสียงดนตรีไทยเดิมดังมาจากใต้ศาลาวัดบางมะฝ่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอกลกพระจังหวัดนครสวรรค์บรรดาแม่บ้านลูกหลานชาวบ้านบางมะฝ่อทั้งสาวเล็กสาวใหญ่กำลังขมักเขม้นฝึกซ้อมการไร่รำที่ว่าไปแล้วก็เป็นการออกกำลังกายควบคู่ไปในตัวนั่นเองเพื่ออวดสายตานักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประจำปีปิดทองไหว้พระวัดบางมะฝ่อนมัสการพระครูนิวาสธรรมคุณหรือหลวงพ่ออ่อนในวันที่2และ3พฤศจิกายนนี้ครับวัดบางมะฝ่อถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะโบสถ์และวิหารที่ตั้งคู่กันมีความเก่าแก่เป็นอย่างมากจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์เก่าอายุเป็น100ปีเล่าเรื่องราวพระเวสสันดรพระเจ้าสิบชาติโดยฝีมือช่างโบราณยังคงความสมบูรณ์สวยงามให้เราได้ไปชมกันมีพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่โบราณวัตถุภายในโบสถ์และวิหารที่หาชมยากซึ่งทางวัดได้ดูแลเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอีกมากมายนอกจากนั้นยังมีรูปราชาธิกกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทำจากทองแดงได้รับพระราชทานมาภายในโบสถ์อีกด้วยและเมื่อกล่าวถึงหลวงพ่ออ่อนอดีตเจ้าอาวาสวัดบางมะฝ่อถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ความเลื่อมใสเคารพศรัทธายังคงเลื่องลือมิเสื่อมคลายอาจารย์ชาญสนธิรักษ์ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางมะฝ่อเล่าให้ฟังครับท่านประธานพระประธานองค์นี้นะครับเป็นพระประธานที่สร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่ออ่อนพระครูนิพพานธรรมคุณนะครับก็ชื่อว่าถ้าชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าหลวงพ่อพุทโธระจักนะครับเนี่ยช่วงเทศกาลไหว้พระวันที่2ที่3เนี่ยจะมีประชาชนเข้ามาปิดทองเยอะเลยแล้วมาบางคนก็มาใช้บนนะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านน่ะเขาบนแล้วเขาประสบความสำเร็จที่นี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของการบนที่สุดก็คือขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจของเขาบ้านบางมะฝ่อมีดีหลายอย่างดังคำขวัญที่ว่าชาวบ้านบางมะฝ่อเหล่าก่อคนดีประเพณีข้าวแช่กล้วยหอมแน่ละมุดหวานลูกหลานหลวงพ่ออ่อนขอเชิญเที่ยวงานปิดทองไหว้พระวัดบางมะฝ่อในวันที่2-3พฤศจิกายนนี้ขอเชิญมาเที่ยวด้วยกันนะคะ